สวัสดีครับผมอรุณ4ภาษาอังกฤษฝึกพูดด้วยตัวเองครับในคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องไม่มีอะไรฟรีสำหรับคนเมืองNothing comes for free. Nothing comes for free. ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะครับคำว่า nothing เป็นเอกพจน์นะครับแปลว่าไม่มีอะไรหรือไม่สำคัญจะสังเกตว่า nothing comes มี s นะครับเพราะ nothing เป็นเอกพจน์ Nothing comes for free.อันนี้ก็หมายถึงว่าคนในเมืองเนี่ยพอตื่นขึ้นมาก็มีค่าใช้จ่ายต้องจ่ายต้องซื้อนะครับไม่มีอะไรที่จะไปหยิบตามข้างถนนหรือไปจับปลามาได้นะครับ Nothing is free for city people. Nothing is free for city people. ไม่มีอะไรฟรีสำหรับคนเมืองก็มีความหมายเหมือนกับประโยคเมื่อกี้นะครับแต่คำพูดก็อาจจะต่างออกไปเพื่อจะให้เห็นชัดว่าคนในเมืองนั้นทำอะไรนิดหนึ่งก็ต้องเสียเงินต้องจ่ายเงินแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดหรือชนบทก็สามารถไปจับปลาไปตกปลาหรือไปเด็ดยอดไม้หรือผักปุ้งอะไรก็ได้มาเป็นอาหารนะครับ Urban หมายถึงอาศัยอยู่ในเมืองNothing is free for city people. The cost of living in the city must be paid. The cost of living in the city must be paid. ค่าครองชีพในเมืองจำเป็นต้องจ่ายคำว่า cost ก็คือราคา of livingหมายถึงการมีชีวิตก็คือการของชีพนั่นเองนะครับค่าของชีพสำหรับคนในเมืองนั้นทำอะไรไปไหนก็ต้องจ่ายต้องเสียเงินกันนะครับ The cost of living in the city must be paid แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับอเมริกาหรือยุโรปบ้านเราจะถูกกว่าเยอะเลยนะครับWe have to pay for water, toothpaste, powder. We have to pay for water, toothpaste, powder. เราต้องจ่ายค่าน้ำค่ายาสีฟันค่าแป้งอันนี้ก็เป็นประโยคที่แสดงให้เห็นถึงชีวิตประจำวันนะครับว่าเราจะต้องจ่ายตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยนะครับ Pay แปลว่าจ่ายแต่คนไทยจะออกเสียงว่าเป We have to pay for water, toothpaste, powder. ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเปรียบเทียบกับยุโรปหรืออเมริกาหรือประเทศที่เจริญแล้วอย่างญี่ปุ่นอย่างนี้ค่าครองชีพเขาจะสูงมากสูงกว่าเราเยอะ We have to pay for transportation and meals.Each day, we have to pay for transportation and meals each day. เราต้องจ่ายค่าเดินทางและอาหารแต่ละวันก็คือในทุกๆวันนั่นแหละครับที่เราไปทำงานหรือแม้แต่วันหยุดถ้าเราจะไปไหนก็ต้องมีค่าน้ำมันค่ารถค่าอาหารค่ากิน We have to pay for transportationand meals each day. Transportation หมายถึงการขนส่งหรือการเดินทางเราอาจจะใช้คำว่า travel ก็ได้นะครับ If we have a baby, we have to pay for milk, baby diaper, etc. ถ้าเรามีเด็กเราต้องจ่ายค่านมค่าผ้าอ้อมเด็กผ้าอ้อมเด็กและอื่นๆ etc นะครับตัวเต็มมันก็คือ etc แปลว่าและอื่นๆ If we have a baby we have to pay for milk
baby diaper etc. คือถ้ามีเด็กเราก็ต้องจ่ายค่านมค่าผ้าอ้อมเด็กและอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับอันนี้ก็พูดถึงว่าถ้าเรามีครอบครัวมีลูกแล้วค่าใช้จ่ายมันก็จะยิ่งสูงยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ If we have a baby we have to pay for milk baby diaper เพราะฉะนั้นถ้าจะมีลูกก็ต้องมีการวางแผนนะครับ Children must attend nursery schoolChildren must attend nursery school. ลูกๆต้องเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาลคำว่า attend แปลว่าไปกับหรือเข้าร่วมก็ได้นะครับคือในบ้านเราเนี่ยพอได้สัก3ขวบก็จะให้เข้าเตรียมอนุบาลแล้วเป็นการฝึกเด็กให้ไปเข้าสังคมเด็ก Children must attend nursery schoolเด็กในช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปเรียนอะไรจริงจังนะครับไปสนุกไปเล่นได้ออกกำลังกายบ้างกินแล้วก็นอนคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นะครับ Children must attend nursery school We have to buy clothes and pay school feeWe have to buy clothes and pay school fee. เราต้องซื้อเสื้อผ้าและจ่ายค่าเล่าเรียนคำว่า school fee นะครับ fee for e fee แปลว่าค่าธรรมเนียมก็คือค่าเล่าเรียนนะครับอันนี้ก็ต้องใช้เงินกันทั้งนั้นนะครับนอกจากจะซื้อเสื้อผ้าค่าเล่าเรียนแล้วก็ต้องมีที่นอนอีกนะครับ We have to buy clothesand pay school fee แต่พ่อแม่บางคนก็จำเป็นนะครับเพราะว่าต้องทำงานทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรีบส่งนักเรียนเข้าโรงเรียนเพื่อจะได้ไปทำงานนะครับพอใกล้เลิกงานก็ต้องรีบมารับอีก and we could pay for school bus as wellAnd we could pay for school bus as well. และเราก็ต้องจ่ายค่ารถรับส่งเด็กด้วยคือในต่างประเทศเนี่ยเขาเป็น school bus จริงๆคือเป็นรถบัสแต่บ้านเราเนี่ยน่าจะเป็น school van นะครับหรือ mini bus เป็นรถตู้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับ And we could pay for school bus as well.คำว่า as well ก็มีความหมายเหมือน to T-O-O to ที่แปลว่าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการซื้อความสะดวกของพ่อแม่อีกเหมือนกันคือจะมีรถมารับถึงหน้าบ้านไปส่งที่โรงเรียนแล้วก็รับจากโรงเรียนกลับมาส่งที่หน้าบ้าน and we could pay for school bus as well ต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีสังคม we should put envelope to helpA friend's wedding. We should put envelope to help a friend's wedding. เราควรใส่ซองช่วยงานแต่งงานเพื่อนเวลาที่เพื่อนเราแต่งงานเราก็จะได้รับซองหรือการ์ดเชิญนะครับจะพูดว่าได้รับซองก็ผิดนะฮะเป็นการ์ดเชิญเราก็เวลามาก็ต้องใส่เงินเพื่อช่วยงานแต่งของเพื่อนนะครับก็เรียกว่า envelope ซึ่งแปลว่าซองจดหมายนี่แหละ We should put envelope to help a friend's wedding สำหรับเมืองไทยก็จะเป็นอย่างนี้คือเป็นการแสดงน้ำใจระหว่างเพื่อนคือเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับ Relative die We should helpand put in merit envelope relative die we should help and put in merit envelope ญาติพี่น้องเสียชีวิตเราก็ควรช่วยซองทำบุญ merit envelope แปลว่าซองทำบุญนะครับอั
อันนี้เราก็ต้องช่วยเหมือนกัน relative die we should help and put in merit envelope เพราะว่าในบ้านเรานั้นนะครับก็จะต้องมีการนำศพมาไว้ที่วัดเพื่อให้พระได้สวดอาจจะ3วัน5วัน7วันแล้วแต่ทางเจ้าภาพนะครับซึ่งเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเนี่ยก็จะใส่ซองทำบุญมาช่วยถือว่าเป็นการทำบุญให้กับผู้เสียชีวิต Relative or friend ordained we should put an envelope to make merit Relative or friend ordained we should put an envelope to make merit ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงบวชหมายถึงญาติพี่น้องเราเพื่อนฝูงเราบวชเราก็ควรช่วยซองทำบุญนะครับใส่ซองทำบุญอันนี้ก็เป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมมานานแล้วนะครับซึ่งชาวต่างชาติก็จะชมคนไทยว่าศาสนาเรานั้นมีความเข้มแข็งมากหมายถึงประเพณีวัฒนธรรมด้วย relative or friend ordained we should put an envelope to make merit ก็คือเป็นสังคมที่ช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันยามที่อีกฝ่ายหนึ่งได้รับทุกข์นะครับเพื่อนฝูงก็จะมาช่วยปลอบใจประโลมใจมาคุยมาช่วยเหลืองานอะไรทำนองนี้นะครับInvitation to make merit to build the Ubosot. Invitation to make merit to build the Ubosot. การชวนหรือการเชิญชวนให้ทำบุญเพื่อสร้างอุโบสถอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเชิญชวนให้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างวัดสร้างอุโบสถนะครับคำว่า invitationหมายถึงการเชิญชวนมาจากคำว่า invite นะครับ invitation to make merit to build the Ubosot ก็เป็นเรื่องที่เราปฏิบัติกันมาช้านานแล้วนะครับไม่อย่างนั้นในประเทศไทยก็จะไม่มีวัดในประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัดมากที่สุดนะครับอาจจะพูดได้ว่ามากที่สุดในโลกก็ว่าได้ก็เป็นเรื่องที่ชาวพุทธหรือพุทธศาสนิกชนของเราภูมิใจนะครับเวลาฝรั่งต่างชาติมาเราก็พาไปเที่ยววัด Ordination for children to learn to sacrifice Ordination for children to learn to sacrifice การบวชสามเณรเพื่อให้เด็กๆรู้จักการเสียสละคำว่าSacrifice แปลว่าการเสียสละนะครับ Ordination ก็คือการบวช For children to learn to sacrifice อันนี้ก็เป็นเทคนิคหรือเป็นวิธีที่จะทำให้ชาวพุทธนะครับได้รู้จักการเสียสละอย่างที่ผมเคยพูดนะครับอย่างเช่นการตักบาตรอันนี้ก็คือการเสียสละของพุทธศาสนิกชนOrdination for children to learn to sacrifice ก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจสำหรับชาวพุทธเรานะครับที่มีศาสนาคอยขัดเกลาจิตใจให้เราเป็นคนดีนะครับ The novice ordination also helpsThe children learn how to do for teamwork. The novice ordination also helps. The children learn how to do for teamwork. การบวชนั้นยังช่วยให้เด็กๆเรียนรู้การทำงานร่วมกันนะครับเป็น teamwork คือต้องช่วยกันต้องร่วมมือกันอันนี้ก็เป็นกุศโลบายของการบวชสามเณรนะครับคือฝึกเด็กThe novice ordination also helps the children learn how to do for teamwork ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามมาตลอดนะครับ
ส่วนท่านใดที่เพิ่งเข้ามากดชมใหม่ก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ